ยื่นข้อเสนอมาให้เผื่อนายสนใจไปเล่นที่ตะวันออกกลางนะครับโอ้โหมีรายงานล่าสุดบอกว่าเจดอนซานโชครับได้รับข้อเสนอจากซาอุดิอาระเบียหรือว่าทีมในซาอุกล่อมให้เขาเนี่ยชิ่งหนีหลุมผีไปเลยตอนนี้อันนี้เป็นนักข่าวอย่างโรดี้กาเลติของสปอร์ตอิตาเลียครับบอกว่าเจดอนซานโชปีกของแมนยูตอนนี้ได้รับข้อเสนอเพื่อย้ายไปเล่นในตะวันออกกลางครับที่ซาอุดิอาระเบียอนาคตของซานโชกลายเป็นเครื่องหมายคำถามครับหลังจากที่เขาออกมาตอบโต้เอริกเทนฮากุนซือของทีมซึ่งคำวิจารณ์ว่าเขาเนี่ยโชว์ฟอร์มในการฝึกซ้อมได้ไม่ดีพอตลาดซื้อขายท็อป5ลีกใหญ่ยุโรปปิดทำการลงแล้วครับแต่ซานโชยังมีโอกาสย้ายไปเล่นในซาอุได้เมื่อตลาดของซาอุยังเปิดทำการจนถึงเวลา5ของวันพรุ่งนี้ก็คือวันศุกร์ที่8กันยายนตามเวลาประเทศไทยนะครับเอเย่นของซานโชครับได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการจากสโมสรในซาอุดิอาระเบียแล้วและยังต้องมารอดูว่าคำตอบจะออกมาเป็นยังไงซานโชเนี่ยเคยถูกเทนฮากสั่งให้ไปซ้อมส่วนตัวที่เนเธอร์แลนด์ครับเพื่อรักษาความฟิตแล้วก็ฟื้นฟูสภาพจิตใจเนี่ยก็ตามครับตั้งแต่นั้นมาซานโชเองยังไม่สามารถสร้าง impact อย่างที่ถูกคาดหวังได้เลยสำหรับแมนยูจะกลับมาลงสนามอีกครั้งหลังเบรกทีมชาตินะครับด้วยการเจอกับไบรตันวันที่16กันยายนนี้นะครับเจดอนซานโชครับได้รับข้อเสนอจากทีมในซาอุดิอาระเบียให้ย้ายไปร่วมงานให้ชิ่งหนีหลุมผีโดยด่วนตอนนี้ครับถ้านายสนใจนายก็ไปได้เลยนะครับถ้าหากว่าอยู่ตรงนี้แล้วมันอึดอัดใจไม่ได้เป็นตัวจริงหมดความสำคัญคิดยังไงก็อาจจะมีสิทธิ์เปลี่ยนไปได้ครับเพราะว่าตลาดที่ซาอุยังไม่ปิดนะครับปิดพรุ่งนี้ 5:00 น.ตอนเช้านะครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม